มาครับมาดูลุงพลใช้งบ10เหรียญคีบน้องแมวตัวใหญ่กันครับทุกคนเดี๋ยวลุงพลวางเหรียญก่อนนะตู้นี้เป็นตู้ที่เซ็นทรัลวิลเลจสุวรรณภูมินะครับตู้นี้ตั้งรอบไว้ที่55เหรียญ60วินาทีต่อ1รอบเล่นเหรียญแรกพร้อมแล้วครับลุยทุกคนครับอย่าพริบตาและอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นตู้นี้ลุงพลเล่นเป็นครั้งแรกและยังไม่รู้ขาด้วยครับมาดูกันครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรกด1ปล่อยกด2ล็อกแล้วมันก็ขึ้นมาแบบนี้เฮ้ยมาเฉยเหรียญเดียวมาลุงพลยังงงกับเหรียญแรกไม่หายมาช็อตฟิลเหรียญที่2กันต่อเลยครับทุกคนบรรจุกระสุนมือซ้ายจับจอยพร้อมลุยมาลุ้นกันต่อเลยครับทุกคนสังเกตให้ดีนะครับอย่ากระพริบตานะครับเหรียญนี้ลุงพลกะแทงเข้าคอนะครับกด1ปล่อยกด2ล็อกแต่ดันไปขัดขาขัดขาแล้วก็ขึ้นมาชูดน้องลงไปอีกในเหรียญที่2ซะงั้นครับมาได้ไงสองตัวได้มาแล้วครับน้องแมวสีขาวกับสีดำตาแบ๊วเลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปลุงพลนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย